ก็พรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอก็จะเปิดศึกขึ้นครับ2แชมป์ก็คือแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยจะมาตัดกันในรายการนี้เพื่อประเดิมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ในอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันในช่วงของ TBR Today จะไปพบกับน้องโอปอล ณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอปอลค่ะเริ่มต้นวันนี้กับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะคะก็มีการส่งนักเตะใหม่เข้าร่วมด้วยพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นเรียกว่า2ทีมมาชนกันเลยนะใช่กระแสกำลังมาด้วยใช่ค่ะพรุ่งนี้นี่คาดว่าน่าจะล้นตามเคยค่ะนะครับติดตามกันได้เลยนะคะเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TVL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเช่นเคยนะคะกับช่วงนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการฟุตบอลไทยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดค่ะกับเรื่องราวของฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอนะคะซึ่งบุรีรัมย์ก็ส่ง2นักเตะใหม่ประเดิมถ้วยนี้ด้วยค่ะคุณทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์นะคะผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะยืนยันทีมพร้อมส่งซองนักเตะใหม่อย่างประกิตดีพร้อมและนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนะคะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอกับบางกอกกลาส FC วันพรุ่งนี้ค่ะบิ๊กจำค่ะก็กล่าวว่าทีมอยู่ระหว่างการปรับตัวนะคะระหว่างนักเตะใหม่และเก่าโดยจะไม่ประมาทค่ะบางกอกกลาส FC นะคะซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งค่ะปีที่แล้วนะคะบุรีรัมย์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในลีกเล็กแรกนะคะ0-3ค่ะแล้วก็ตกรอบ FA คัพค่ะสภาพทีมวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าพร้อมทุกตำแหน่งนะคะ2ดาวเตะใหม่อย่างประกิตและนฤบดินทร์ค่ะก็จะได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะคะก่อนเดินทางไปเก็บตัวกับทีมชาติไทยค่ะด้านริคาร์โดโรดิเกรสนะคะกุนซือใหญ่ของบางกอกกลาส FC ค่ะกล่าวว่าไม่ได้มองว่าเป็นแค่เกมการกุศลนะคะเขาเข้ามาคุม BG แล้วก็หวังว่าจะพัฒนาไปสู่ระดับท็อปของประเทศค่ะซึ่งแมตช์วันพรุ่งนี้นะคะก็จะสั่งให้นักเตะมีสมาธิที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสถิติที่ผ่านมาค่ะช่วงต่อไปเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะคะกับก่อนเกมถ้วยกอค่ะไปชมพรีวิวการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอประจำปี2015นะคะระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะจะพบกับบางกอกกลาส FC นะคะแชมป์ FA คัพติดตามชมได้ในสกู๊ปค่ะวันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์ครับเรามีพรีวิวการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครับประจำปี2558ระหว่างแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบางกอกกลาส FC แชมป์ฟุตบอลไทยคม FA คัพนะครับจะเตะกันวันพรุ่งนี้แล้วครับเวลา 18:00 นที่สนามสุพัชลาไสยครับและในปีนี้จะเป็นการแข่งขันในครั้งที่99แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการประกาศให้แฟนลูกหนังชาวไทยได้ทราบกันอีกว่าศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ก็ถือว่ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังถือได้ว่านี่เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีครับไม่มีทางยอมกันและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้คว้าถ้วยพระราชทานนี้ไปครอบครองครับมากันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับถือว่าเป็นทีมที่คุ้นเคยกับถ้วยใบนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าลงแข่งขันทุกปีในช่วง4ปีหลังสุดรวมถึงครั้งนี้ด้วยครับ3ครั้งที่ผ่านมาของบุรีรัมย์มีเพียงครั้งเดียวที่พวกเขาชวดแชมป์นั่นก็คือการพ่ายจุดโทษให้กับชลบุรีเมื่อปี2555ในปีนี้การเปลี่ยนแปลงในทีมค่อนข้างมากครับในทีมบุรีรัมย์โดยเฉพาะเรื่องของขุมกำลังที่เสริมนักเตะเข้ามาสู่ทีมกว่า13รายทั้งไทยและต่างชาติซึ่งแข้งต่างชาติของบุรีรัมย์ปีนี้เปลี่ยนแปลงกันเกือบจะยกแผงเลยครับเหลือเพียงแค่อันเดรสตูเนสไว้คนเดียวที่เป็นผู้เล่นจากปีที่แล้วส่วนนักเตะอย่างคาเบียร์ปาตินโยดาบิดชโลเชล่าก็ถูกขายออกไปและไม่อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลนี้ครับแต่บุรีรัมย์ก็ยังเสริมนักเตะใหม่ได้อย่างน่าสนใจครับนำโดยผู้เล่นไทยนะครับก็ได้นักเตะในระดับทีมชาติเข้ามาอย่างประกิตดีพร้อมรวมทั้งนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมตัวต่างชาติที่มาใหม่ก็เป็นเคนวินเซนต์นะครับมีโกสุกิและ2นักเตะซัมบ้านั่นก็คือเดียโก้ซานโต้รวมทั้งกิเบโต้มาเชน่าครับซึ่งในปีนี้บุรีรัมย์อาจจะไม่ได้ดึงตัวนักเตะต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเหมือนปีก่อนๆ นะครับ
ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยครับว่าแต่ละตัวที่เซ็นเข้ามานั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนส่วนบางกอกกราส FC ครับที่ครั้งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลงเตะในถ้วยกอทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรบางกอกกราสต่างตื่นเต้นและรอคอยกับการแข่งขันในนั้นนี้เป็นอย่างมากและในซีซั่นนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยตั้งแต่กุนซือใหญ่ได้ริคาร์โดโรดิเกสโค้ชชาวสเปนเข้ามาคุมบางเหียนส่วนของนักเตะก็ได้แข้งต่างชาติเข้ามาหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเลโดโอริเวล่ากองหน้าแซมบ้าจากสโมสรการท่าเรือแมตต์สมิธนะครับประการหลังแดนจิงโจ้อดีตกัปตันทีมของบริสเบนโรอาในเอลีกส่วนแข้งไทยตัวเด่นๆก็ยังคงมีณรงค์จันทร์สเวกนะครับรวมทั้งนักเตะหน้าเก่าอย่างดาโก้ทาเชฟสกี้ลาสลัสคาอิมบี้พีระพงษ์พิชิตโจติรัตน์รวมทั้งชาตรีฉิมทะเลครับซึ่งถือได้ว่าขุมกำลังนั้นไม่เป็นรองใครเหมือนกันไปดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ครับเจอกันมา10ครั้งบุรีรัมย์ชนะไป8เสมอกัน1นะครับและบางกอกกราสนั้นเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้แค่ครั้งเดียวและเป็นการชนะในบอลถ้วย FA ครับในปีที่แล้วที่พวกเขาคว้าแชมป์มาได้นักเตะที่จะมีส่วนสำคัญในการชี้ชะตาแชมป์ของทั้ง2ทีมนะครับบุรีรัมย์เองจะเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไม่ได้ครับหากขาดเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันกุญแจสำคัญที่พาบุรีรัมย์บินสูงในปีที่ผ่านมาสุชาวนุชนุ่มผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยพรีเมียร์ลีกปีล่าสุดกระดูกแกนกลางชิ้นสำคัญในการคุมจังหวะเกมของบุรีรัมย์ถือว่าคู่นี้เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญนะครับที่พาบุรีรัมย์คว้าแชมป์ใบนี้ได้ส่วนบางกอกกราสครับต้องยกให้เขาคนนี้นั่นก็คือดาโก้ชาเชฟสกี้บีจีเองหากขาดชาเชฟสกี้เชื่อว่าทีมกระต่ายแก้วคงมาไม่ถึงจุดนี้เป็นแน่แท้ครับคิดอะไรไม่ออกบอกทาเชฟสกี้ครับนี่เป็นคำที่อธิบายนักเตะมาซิโดเนียผู้นี้ได้เป็นอย่างดีว่า BG จะขาดจอมทัพผู้นี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ BG ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมานั่นก็คือธีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์กองกลางมากประสบการณ์การประสานงานกับทาเชฟสกี้อย่างลงตัวช่วยให้การเข้าทำของ BG ดูน่ากลัวมากทีเดียวครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเหตุใดพวกเขาจึงเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในซีซั่นที่แล้วและนี่ก็คือผู้ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของทั้ง2ทีมนะครับพรุ่งนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์แรกแห่งปีครับถ้วยที่เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของลีกสูงสุดของประเทศไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือบางกอกกราส FCแชมป์หน้าเก่าหรือจะเป็นบันทึกแชมป์หน้าใหม่หาคำตอบได้ทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับก็เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะคะแฟนๆก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะมาติดตามเรื่องของอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้นะคะก็มีการเปิดตัวเมลวินดาวยิงชาวดัสค่ะอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็คว้าตัวเมลวินเดลูดาวยิงชาวดัสค่ะมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยมีการเปิดตัวขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณสนามกีฬากองทัพบกค่ะดาวเตะวัย26ปีนะคะเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมระหว่างทดสอบฝีเท้าหลังยิงคนเดียว2ประตูค่ะแมตช์เล่นในบ้านเสมอบางกอกกลาส FC 3-3ค่ะก่อนมาค้าแข้งที่ประเทศไทยนะคะเมลวินเดลูก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับลอสคาวตี้สโมสรในศึกสกอตติชพรีเมียร์ลีกค่ะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะต่อกันที่ธนบูรณ์เกษารัตน์นะคะก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาปรับตัวในการยืนเซ็นเตอร์ฮาฟค่ะรวมกับมิก้าชูนวลศรีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะคะแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะก็จะสามารถเล่นเกมรับได้อย่างเข้าขานะคะธนบูรณ์ค่ะก็ถูกย้ายไปยืนเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติไทยยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกมและซูซูกิคัพค่ะโดยการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกคิงส์คัพนะคะธนบูรณ์ถูกจับคู่กับมิก้าค่ะหลังสุดที่นันพุกหอมนะคะยังติดภารกิจรับใช้ต้นสังกัดชลบุรี FC ค่ะก่อนจะเดินทางมาสมทบภายหลังค่ะดาวเตะจาก BC เทโรศาสนานะคะกล่าวว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะในการยืนกองหลังร่วมกับมิก้านะคะซึ่งมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งแบบนักเตะยุโรปค่ะแต่ก็คิดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะในการปรับตัวลงเล่นให้เข้าขากันค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยวันนี้ที่เรานำมาฝากกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วค่ะเราจะลากันด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะกับสกู๊ปข่าวยามาฮ่าลีกวันวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะยาสูบ FC ประสบความสำเร็จคว้าตัวมาดีอาสเลซิโออดีตกองหน้าเชียงใหม่ FC และซิดนำแดกองหลังชาวเกาหลีใต้มาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยจากการเปิดเผยของพฤิพลเกิดย้ำเฮดโค้ชของยาสูบระบุทั้งสองคนทำผลงานในช่วงปรีซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมมั่นใจจะเข้ามาเพิ่มศักยภาพทำให้ทีมแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเขากำลังมองหาผู้เล่นโควต้าต่างชาติอีกหนึ่งรายซึ่งต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดในช่วงทดสอบฝีเท้าพัทยายูไนเต็ดเตรียมเปิดตัวมิลานบูบาโลอดีตดาวเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการหลังดาวเตะเซิร์ฟประเดิมแมตช์อุ่นเครื่องเอาชนะกระบี่ FC 2-0 ณสนามฝึกซ้อม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกมดังกล่าวบูบาโลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและมีผลงานยอดเยี่ยมทำได้1แอสซิสต์สุทัศน์ลีลางามรองผู้จัดการทีม PTT ระยองให้สัมภาษณ์ยืนยันสโมสรได้เซ็นสัญญากับแอรอนดาวซินวาอดีตดาวยิงของโอโซสภา M150 สระบุรีเสริมทีมด้วยสัญญา1ปีโดยเป็นผู้เล่นโควต้าต่างชาติรายสุดท้ายทั้งนี้แมตช์อุ่นเครื่องพ่ายอุนซานฮุนไดสโมสรจากเคลีกเกาหลีใต้1ประตูต่อ5แอรอนเป็นคนทำประตูตีไข่แตกการคว้าตัวดาวเตะวัย31ปีจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นพร้อมเพิ่มโอกาสเลื่อนชั้นกับเล่นไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งก็มีที่จะมาแนะนำกันวันนี้ก็คือกล่องดาวเทียม2 Digital SD นะครับที่ดูฟรีไม่มีรายเดือนด้วยครับนะครับมีช่อง SD ของช่องต่างๆรวมถึงช่อง True แล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ด้วยครับใช้ได้ทั้งจานทึบจานตะแกรงแล้วก็ติดตั้งเองครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้ครับหรือว่าที่โทร02-725-7777นะครับกล่อง2 Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True ครับก็ช่องของ True Sport 2ของเราที่ออกอากาศรายการ Sport Today อยู่ตอนนี้ก็สามารถรับชมได้นะผ่านกล่องดาวเทียม True Digital HD ก็ทีเดียวไม่มีค่าบริการรายเดือนใช่ครับเช่นเดียวกับฟุตบอลในประเทศก็จะถ่ายช่อง True Sport 2เป็นหลักด้วยสำหรับทางทวิชั่นของเรานะครับส่วนในช่วงหน้าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไทยกันบ้างโดยที่มีเรื่องของเจมส์จีครับนำทัพลูกยางชายรายงานตัวเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ